ีครับคุณเบาตอนนี้อยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับ DAPP ก็เป็นงานที่เราจะมีการจัดต้นคริสต์มาสจริงแล้วก็เป็นงานเพื่อการกุศลด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นก็จริงแล้วเราก็ได้รับข่าวที่ทุกคนเป็นห่วงนะก็คือการประชวรขององค์งานครับก็ต้องร่วมกันขอถวายกำลังใจให้พระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็วนะครับแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเข้าไปถวายพรที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ทุกคนก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วงานวันนี้เราก็บอกไปแล้วต้องเดี๋ยวต้องเดินหน้าต่อก่อนนะเพราะเป็นงานต้นคริสต์มาสคือต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นต้นคริสต์มาสสดจากไทยดาที่ทางไทยวัสดุกับเป็นท่านบริจาคมาให้เป็นต้นที่มีกลิ่นหอมนี่มันเป็นช่วงของวันสัปดาห์วิการสากลพอดีนะมันก็จุดที่ว่าเราเอาเนี่ยมาตกแต่งที่หอศิลป์ชั้น5ตกแต่งแล้วก็ให้มันก็เราสามารถเอาการ์ดบริจาคเงินซื้อการ์ด50บาทแล้วก็เขียนสิ่งที่อยากได้ของปีใหม่ให้กทม.เงินนี้จะเข้าสู่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในโครงการธรรมแล้วก็มีน้องๆที่มีการสายตาก็มาร่วมงานด้วยเขาก็จะได้กลิ่นต้นคริสต์มาสสดนี่แหละว่าถ้าเกิดดูด้วยตาไม่เห็นก็เป็นงานที่ระวังแต่ชาวนามีสาธุชาดามาร่วมด้วยตัวแทนของท่านทูตหรือท่านทูตไปเวียดนามไปกับผู้ชายก็เลยมีตัวแทนดูบรรยากาศหน่อยแล้วกันมีเพลงมีอะไรเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวแต่นี่เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับนี่มาด้วยวันนี้อยากถือว่าพิเศษมากนะโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากจะทำร่วมทำบุญเข้ามาที่หอศิลป์กรุงเทพนะชั้น5ก็จะมีการ์ดให้เราเขียนแล้วเขียนว่าอยากให้กรุงเทพทำอะไรให้ปีนี้ไปทำเป็นสายต่อไปด้วยดีไหมฮะดีครับเราไหวหรือเปล่าไหวครับผมถ้าเราไปเดินครับเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวดีไหมครับผมสวัสดีครับครับนี่ขอบคุณนะครับ We are at the BACC I don't know what we're doing here Hey how's your mood ครับครับน้องแต่นี่ก็มาเป็นคนนะครับครับน้องแสนดีบอกว่าเดี๋ยวน้องแสนดีจะพาไปชมต้นคริสต์มาสกันนะครับที่บริเวณชั้น5นะครับอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับขณะนี้ก็จะมีการบรรเลงเพลงนะครับคุณผู้ชมครับเข้ากับเต็มคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือต้นคริสต์มาสก่อนนะครับมีหนูน้อยนะครับมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแล้วก็มาสคอตครับบริเวณด้านหลังก็คือต้นคริสต์มาสที่ได้มาจากแคนาดานะครับเป็นต้นสนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องลองมาสัมผัสเองนะครับถึงจะรู้ว่ากลิ่นต้นคริสต์มาสนี้เป็นยังไงนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีร้านค้าเลยเชิญฮัลโหลทีปิกปิกได้ครับผมครับน้องปิกนะครับครับเดี๋ยวน้องปิ๊กจะพาเราชมงานนะครับคุณผู้ชมครับงานก็จัดอยู่ที่บริเวณชั้น5ของหอศิลป์นะครับคุณผู้ชมครับการเดินทางมาเดินทางมายังไงนะครับน้องพลอยที่สถานีไหนเลยครับเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ทุกคนกำลังรอพิธีเปิดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็มีน้องๆมากันมากมายนะครับขออนุญาตหลบแป๊บหนึ่งนะครับครับ So anything else we can see in Good gonna do the live Okay มันจะเป็นแอดมินแสนดีนะครับคุณแอดมินแสนดี Hello Very bad internet here. Colorful Bangkok 2022. Oh, hello. Hello. Happy New Year, everyone. I think it's a little bit early. Oh, my dad's over there. Top secret. Hello.
คุณพ่อของน้องแสงดีก็เตรียมตัวอยู่ข้างในนะครับทุกคนครับน้องแสงดีจะลองพาเราไปชมเฮ้ยท็อปซีเซอร์ไพรส์ครับว่าคุณพ่อจะแต่งตัวมาเป็นยังไงนะครับOkay, my internet connection is back. We wait for the governor to come out. It's a magic trick, Jay. Is it over the outside?Hello. Hello. How are you? Good job.Hello. Oh, oh. Hello, Santa.Coming out there. Okay. Someone said don't turn around too fast. It's very heavy. Hello again. Hello, 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 Sadi Cup. Hello. Oh, I'm an admin for today. Oh.แอดมินแซนดี้ Is she ready? อาจารย์แซนดี้ Is she ready yet? Oh, not yet, not yet. Wait a moment. Oh, shouldn't? It's a bit embarrassing. Okay. Good. Why is she taking so long? Shouldn't take that long. Ah, my Leo!It's very perverted. What did someone say? Can't read it tight. Not ready yet? Not ready yet. Why taking so long? It's like unboxing! Merry Christmas everyone! 10 days too early! Hello? Hello from the Canadian Embassy? What's this person do? Oh.
าร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเควันนี้ดำเนินรายการโดยน้องแอดมินแสนดีนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับ We have to version 1 Hello everyoneWhy is that say? Introduce yourself. Thank you. Okay. Nice you. Just, everybody just say hello. Nothing much. Why is my dad taking so long? I don't know. Is he talking to Santa inside? Hmm? Why is my dad taking so long? Maybe. กำลังเตรียมตัวครับกำลังอะไรนะกำลังเตรียมตัวอธิบายทีนะวันนี้เราเป็นงานพอดีทางบริษัทเซ็นทรัลไทยวัสดุเนี่ยได้นำต้นไม้นะต้นคริสต์มาสของจริงเลยจากแคนาดานำมาที่หอศิลป์กทม.จะฝากไว้ที่นี่ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมนะครับยกเว้นวันจันทร์มาเที่ยวมาชมได้ครับผมนะครับวันนี้ท่านผู้ว่ามาเปิดแล้วก็มาเปิดแล้วก็จริงๆที่นี่ตอนนี้ก็มีงานเกี่ยวกับการบริการเพราะนั่นก็จะมีน้องๆที่วิวแชร์แล้วก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยผสมไปเลยมิกซ์อัพของงานคนกันนะครับถ้าที่สนใจมาทำเป็นจุดเช็คอินได้มาถ่ายรูปมาดูนะครับถึงวันที่30ธันวาคมยกเว้นวันจันทร์การจัดงานจะมาในธีมแบงค์ก็พอสำหรับทุกคนใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครๆก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับบรรยากาศเย็นๆช่วงปีใหม่ครับทีนี้แอดมินก็รอเซอร์ไพรส์คุณพ่อใช่เซอร์ไพรส์ทั้งตัวแอดมินแสนดีนะครับน้องที่ตั้งใจนะครับที่จะให้คุณชมเรื่องตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับในการเซอร์ไพรส์ทุกคนครับไม่แน่ใจว่าใครจะเซอร์ไพรส์ก่อนกันนะครับระหว่างแอดมินแฟนดีกับคุณพ่อนะครับและการจัดฉากนะครับชมมาร่วมรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ใช่ Jazz Horn right? Yes. โอ้ดีครับคุณชมรอสักครู่นะครับผมการรอคอยตอนนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับมีหลายคนรอเช่นกันนะครับคุณชมครับวันนี้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษโดยน้องแอดมินแสนดีนะครับคุณชมครับเรากำลังฝึกเครื่องนะครับคุณชมครับ Why is it so hard? มาแล้วครับโอเคน้องกำลังฝึกอยู่นะครับคุณชมครับด้วยเป็นกำลังใจให้น้องแอดมินแสนดีด้วยนะครับCan I sing a song? Yeah, sure. What's a Christmas song? Twinkle? If you like, just sing a song. Someone said don't move the camera too quickly. The camera is very heavy. Is it my first time doing this? Yeah. Yeah, no, I know, I got it. Hello, Ninja. Hello, Ninja. I'm Ninja, นะครับ วันนี้เราในทีม Santa Claus เหมือนกันนะครับ Ninja, no, I'm in Santa. Yeah. How about you? Very good. Okay, good. Yeah. Santa Claus จะถือสีดำได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เรากำลังยืนรออาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับฉันทันนินจาฉันทันนินจาครับผมเป็นนั่นเป็น FC ของพี่ๆแอดมินนินจานะครับผมก็มาทักทายนะครับพี่ๆแอดมินนินจากล่าวทักทายคุณผู้ชมนิดหน่อยครับครับน้องแอดมินแสนดีนะครับThank you.
ิจจะดีมากนะครับน้องแสนดีจะได้ห okay. ่างหน่อยนะครับชิบิซุนเราขอแป๊บเดียวนะครับจบแล้วโอเคใกล้แล้วครับคุณผู้ชมครับใกล้มากๆแล้วครับครับคุณผู้ชมครับเพลงใกล้จบแล้วนะครับแสดงว่าพิธีการเราใกล้เริ่มขึ้นมานะครับผมเรามาถึงเต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับทักทายส่งมอบความสุขให้เด็กๆนะครับอารมณ์ดีเหมือนกันนะครับ
การเดินของเอลฟ์ก็จะมีลักษณะเฉพาะนะครับผมถ้ามีโอกาสผมจะสอบถามให้นะครับว่าทำไมต้องเดินท่านั้นนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุดนะคะจากสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ส่งกำลังมาแก่แคนาดาและต้นคริสต์มาสด้านนี้นะครับคือจะเป็นต้นคริสต์มาสสดจากแคนาดานะครับคุณผู้ชมครับเอฟอาจารย์ของเราก็มาร่วมเปิดพิธีในวันนี้นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครและน้องๆค่ะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะขึ้นประดับตกแต่งนะคะโดยการห้อยลูกบอลตรงกลางต้นคริสต์มาสเลยค่ะห้อยที่กิ่งเลยค่ะตรงกลางนี้เลยค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณสุภคราวศิลาทิวัฒน์นะคะในชุดเอลฟ์นะครับหรือผู้ช่วยของซานตาคลอสนะครับคุณผู้ชมครับผู้ช่วยในการส่งมอบความสุขให้ทุกคนนะครับสำหรับช่วงปลายปีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับค่ะ
ต้นคริสต์มาสด้านหลังอาจารย์จะเป็นต้นที่ส่งมาจากแคนาดานะครับผมมีความสูงประมาณ2เมตร40เซนติเมตรนะครับคุณชมครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมชมมาลองดมกันได้นะครับว่ามีกลิ่นต้นไม้สดจริงๆไหมนะครับผมคุณชมครับนอกจากนี้คุณชมยังสามารถเขียนใบนะครับเพื่อขอพรแล้วก็นำมาไว้ที่ต้นคริสต์มาสได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะอ่านพรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเรามาช่วยกันนำมาพัฒนากรุงเทพของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์กำลังถ่ายภาพนะครับที่ระลึกนะครับแล้วมาซานต้าก็ต้องมาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับชุดอาจารย์วันนี้ก็เป็นคาราเมลนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเชิญคุณพี่มกศิวาโรจน์ค่ะในฐานะคนสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับผมบริเวณชั้น5ครับผมเป็นที่จัดงานแล้วก็ขอพรครับก็นึกในวันที่การสากลนะครับวันที่การสากลครับ1 2 3ครับวันนะครับอันนี้จะกำลังร่วมถ่ายรูปหมู่นะครับ2565ค่ะสื่อมวลชนเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตท่านสุดท้ายเกียรติญาติขอบคุณมากครับเอาเลยถ่ายรูปเดียวก็พอแล้วคุณผู้ชมก็มาร่วมชมชุดอาจารย์ไปด้วยกันนะครับเด็กๆก็พอผมคิดว่าชุดอาจารย์น่าจะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับท่านขออนุญาตต้อยตรงนี้ขอบคุณมากครับเต็มมากครับขออนุญาตท่านผู้ว่านิดนึงนะครับขออนุญาตมองตรงนะครับท่านครับฝั่งนี้ครับนี่นะครับขอรับ1 2 3ครับนี่ครับนะครับโอเค thank you thank you very much for your invite thank you thank you thank you so much thank you thank you coming back in เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับผมขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์เป็นหิมะตกนะครับคุณผู้ชมครับจะได้รู้สึกหนาวเย็นขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับผมว่ามันเข้ากันดีนะครับผมฉากเป็นคริสต์มาสกับหิมะโปรยปลายนะครับคุณผู้ชมครับครับ1 2 3นะครับครับ1 2 3ครับโอเคขออนุญาตเรียนเชิญเข้าเมืองนะคะคุณเจนจ๋าช่วงนี้ที่กรมอก็อากาศเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะครับคุณชมครับแต่ของจริงที่กรมอไม่มีหิมะตกนะครับอันนี้ผมใส่ฟิลเตอร์ให้ดูครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสนะครับคุณชมครับช่วงนี้กรมอน้องๆค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆน้องแอดมินสามีก็ดูมีความสุขเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับน้องๆค่ะแล้วอยู่ข้างหน้าเลยนะคะตอนนี้น้องๆก็มาเข้ามาร่วมถ่ายรูปกับเรานะครับคุณผู้ชมครับเราก็น่ารักตามกับเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับดียูเต็ปมาไม่ซื้ออยู่ขอบคุณครับต้องถอยแล้วนะตรงนี้เห็นฉากหลังเป็นหิมะทำให้รู้สึกว่าอากาศเย็นๆหนาวๆนะครับการที่ได้มาอยู่ร่วมกันก็จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นนะครับผมขอบคุณสามัคคีนะครับร่วมมือร่วมพลังร่วมใจกันนะครับทำให้เมืองเราหน้าอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับงานนี้นะครับแบงค์ข้อพอครับผมจัดที่บริเวณสี่แยกปทุมวันนะครับผมขณะนี้เราอยู่ที่ขอสินนะครับขอสินกทมนะครับยกนิ้วโป้งโอเค
เลยนะครับคุณผู้ชมครับเข้ากับบรรยากาศมากๆนะครับอาจารย์ชันชันของเรานะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยกเค้กคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างนี้นะครับจะถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับคุณผู้ชมครับถึงบรรยากาศแห่งความสุขของพวกเรานะครับวันนี้นะครับครับและด้านหลังของเราก็เป็นการบรรเลงนะครับที่เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูบรรยากาศภายในหอศิลป์นะครับคุณผู้ชมครับภายในหอศิลป์นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการจัดแสดงศิลปะมากมายนะครับผมโดยจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับผมมีตั้งแต่ชั้นล่างนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับผมถ้าเรามาจากสถานีรถไฟฟ้าเราก็จะเชื่อมมาที่ชั้น3นะครับผมแล้วก็ค่อยๆเดินไล่ระดับขึ้นมานะครับขณะนี้เราอยู่กันที่ชั้น5นะครับแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกครับหรือถ้าเราเดินขึ้นไปต่อนอกจากบันไดเลื่อนแล้วก็จะเป็นทางลาดชันนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถค่อยๆเดินบนทางลาดเพื่อขึ้นไปชมศิลปะกันได้เรื่อยๆนะครับผมการออกแบบภายในศูนย์ศิลปะแห่งนี้นะครับภาคตรงกลางนะครับผมจะเป็นโล่งๆนะครับผมเพื่อให้รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันของทุกชั้นนะครับผมมันศิลปะนะครับที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกันเชื่อมโยงกันได้นะครับผมโดยในแต่ละชั้นในแต่ละห้องจะจัดแสดงในธีมที่ต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมครับการดูบรรยากาศนะครับของการบรรเลงดนตรีนะครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชันชันของเราครับกำลังถ่ายรูปกำลังประดับต้นไม้นะครับกับน้องๆนะครับไปด้วย
้วยถือไว้ตอนนี้แก้วของซานต้านะครับก็กำลังจะจัดมอบของให้น้องๆนะครับส่งความสุขให้น้องๆนะครับอยู่บ้านหรือไงหรือว่าไงทั้งไปโรงเรียนไม่ได้ค้างอันนี้คือภาพเบื้องหลังนะครับของเอลซานต้าแล้วก็แอดมินแสนดีของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เอลซานต้าก็ทำหน้าที่เป็นมัสคอตนะครับผมผมมอบความสุขในการเป็นแบบในการถ่ายรูปให้กับทุกท่านนะครับบางสิ่งหัวเราะนะครับมีความสุขทีเดียวคุณชมก็สามารถถ่ายเซลฟี่จากที่บ้านได้นะครับผมทำมาเลยดันถือถ่ายเลยนะสำหรับฉากหลังที่เป็นหิมะอันนี้ผมใช้ฟิลเตอร์ของทาง Facebook นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจนะครับผมทำให้ความรู้สึกคริสต์มาสยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับครับ
คุณครับสวัสดียามเย็นครับทุกท่านบ้างครับวันนี้ก็ใกล้เวลา6นาฬิกาครับ18นาฬิกาครับผมขอโทษครับเราพยายามจะเห็นรอยยิ้มบรรยากาศความสุขเย็นๆแบบนี้นะครับเด็กถ่ายไหมเอาไปอยากถ่ายไหมสำหรับเสียงของผมอาจจะเบาหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับผมบรรยากาศอาจจะชุลมุนนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขครับผมตอนนี้เอลขาจะเมื่อยแล้วนะครับเอลลงไปนั่งแล้วนะครับแซวเล่นนะครับอาจารย์ก็กำลังนั่งถ่ายรูปกับน้องๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขไปกับเรานะครับคุณผู้ชมครับน้องๆน่ารักนะครับสวมหมวกซานตาคลอสมากันทุกคนเลยนะครับอาจารย์ก็ดูเป็นเอลฟ์ใจดีนะครับผมมีการกอดเด็กๆนะครับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของอาจารย์เหมือนกันนะครับผมเป็นที่มาของฉายาพ่อไมโครเวฟนะครับน้องๆน่ารักจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมากันในหมวกสีแดงนะครับผมมากันเป็นทีมนะครับกางเกงแดงหมวกแดงนะครับผมมาในทีมแดงขาวนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่หอศิลป์กทมขณะนี้ก็จะมีบทเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสบรรเลงอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับโดยสมน้องทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับทุกคนส่งมอบความสุขให้กันนะครับสำหรับงานนี้เราจัดกันที่หอศิลป์กทมนะครับผมการเดินทางการมาที่นี่นะครับผมจะอยู่บริเวณแยกปทุมวันนะครับผมสี่แยกปทุมวันการเดินทางที่สะดวกที่สุดคือรถไฟฟ้า BTS นะครับ BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมลงมาแล้วก็มันจะมีทางเชื่อมครับสามารถเข้ามาสู่หอศิลป์ได้เลยนะครับผมโดยจะเชื่อมเข้ามาที่บริเวณชั้น3นะครับผมแล้วเราก็ขึ้นไดเลื่อนหรือลิฟต์หรือบันไดก็ได้นะครับขึ้นมาต่อที่ชั้น5นะครับผมจะมีต้นคริสต์มาสที่ตัดสดมาจากประเทศแคนาดามาประดับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมชมกันได้นะครับผมนอกจากนี้เราจะสังเกตได้ว่าที่ต้นคริสต์มาสนะครับจะมีกระดาษขอพรนะครับผมคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคนะครับประมาณ50บาทนะครับแล้วก็สามารถเขียนพรที่เราอยากได้นะครับผมแล้วก็นำมาประดับบนต้นคริสต์มาสนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะนำพรเหล่านี้มาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็นำมาพัฒนาปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับการมาหอศิลป์นี้นอกจากเราจะได้มาดูต้นคริสต์มาสตัดสดจากแคนาดาแล้วยังจะมีผลงานศิลปะอีกมากมายรวมถึงการแสดงต่างๆที่บริเวณสกายวอล์กด้านนอกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับผมแต่ตอนนี้ขออนุญาตให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศของเอลฟ์อาจารย์ชัชชาติกันก่อนนะครับผมแล้วก็ซานตาคลอสนะครับแล้วก็คนนี้นะครับน้องแอดมินแสนดีนะครับผมคุณผู้ชมที่เข้ามาในช่วงแรกน่าจะได้สัมผัสกับเทคนิคการบรรยายของน้องแสนดีกันไปแล้วนะครับผมน้องก็ใส่หมวกซานตาคลอสแล้วครับหมวกแดงนะครับเอฟของเราคุกเข่านานครับขออนุญาตยืนแป๊บนึงนะครับกางเกงอาจจะหลวมนิดหน่อยนะครับมีการขยับกางเกงนิดนึงนะครับอาจารย์วันนี้มาในชุดสีเขียวแดงนะครับผมเป็นชุดที่เรียกว่าชุดเอลฟ์นะครับคุณผู้ชมครับเอลฟ์ก็คือผู้ช่วยของซานตาคลอสนะครับผมเพราะว่าในงานมีซานตาคลอสมาแล้วครับอาจารย์ก็เป็นเอลฟ์นะครับเป็นผู้ช่วยของซานตาคลอสในการส่งมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับเอลฟ์ของเราเนี่ยนอกจากจะมาในชุดเขียวแดงแล้วสังเกตที่บริเวณหูนะครับหูจะแหลมๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่หูอาจารย์ที่แท้จริงนะครับอาจารย์เป็นชุดเหมือนกันนะครับทำให้หูแหลมๆครับ
พลงต่อไปก็ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขจนการตะพอจุดไม่อยู่นะครับผมต้องขออนุญาตเต้นไปด้วยนะครับการที่ชมทางบ้านมีความสุขก็สามารถร่วมเต้นไปกับเพลงนี้ได้นะครับก็จะแน่นนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับค่อยๆหาโอกาสในการมาถ่ายรูปส่งความสุขกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านก็ร่วมเซลฟี่ร่วมถ่ายรูปกับทางโทรศัพท์มือถือไปด้วยกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอ๋วอาจารย์ชาติของเราก็มีการขอเพลงแบบคึกคักหน่อยนะครับทางวงดนตรีเราก็จัดให้นะครับผมเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสดใสอยากจะขยับตัวกันขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายดูวงดนตรีแป๊บหนึ่งนะครับว่าวงดนตรีที่ผมมอบความสุขให้เราวันนี้นะครับขอขอบคุณวงดนตรีนะครับผมที่บรรเลงเพลงเพราะๆนะครับให้เข้ากับบรรยากาศในวันนี้นะครับเข้ามาชมใหม่นะครับผมในหอศิลป์ไม่ได้มีการทำหิมะเทียมนะครับอันนี้เป็นการที่ผมทำฟิลเตอร์เองนะครับผมให้ได้ความรู้สึกคริสต์มาสเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับมอบความสุขให้แก่กันนะครับมีความสุขกันทุกวันนะครับวันนี้เอวของเราเหมือนจะชอบท่านี้เป็นพิเศษนะครับผมเอามือกำปั้นเท้าเอวนะครับคุณผู้ชมครับมาในเวอร์ชันปกติก็แนวชนหมัดนะครับแต่ตอนนี้เอาหมัดมาชนเอวตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับของเรามีกระซิบน้องแอดมินแสนดีนะครับให้ใส่หมวกนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลนะครับเอฟของเราจะชอบเด็กๆเป็นพิเศษนะครับผมน่าจะก่อนแล้วอุ่นแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมครับครับเสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะครับผมแต่ก็ความสุขก็คงจะไม่เบานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะสังเกตเห็นไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวของเราวันนี้มีการแจกลายเซ็นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนซานตาคลอสของเราก็น่าจะได้รับของดีอะไรมาแน่ๆนะครับผมเต้นไปอยู่นะครับเหมือนทุกชั้นแบบมาเต็มนะครับแซนต้าของเรายกตัวตลอดเวลานะครับเดี๋ยวของเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับออกไปเต็มเบาๆนะครับผมน้องกันนะครับหลวงพ่อฟังให้กันนะครับสวัสดียามเย็นนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์มาร่วมเปิดงานแบงค์คอกฟอร์มนะครับผมที่หอศิลป์กทม.นะครับ
ในไฮไลท์ของงานนี้ก็คือต้นคริสต์มาสด้านหลังอาจารย์นะครับผมซึ่งได้รับมาจากประเทศแคนาดานะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมจะสังเกตได้ว่าอาจารย์มีการวอร์มการใส่ชุดนี้โดยการนำหมวกมาใส่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับผมว่าวิ่งคล่องตัวไหมนะครับเพื่อกล้องอาจารย์ก็พร้อมครับพร้อมเปลี่ยนชุดเต็มๆนะครับในการมาใช้ในพิธีเปิดในเย็นนี้นะครับในระหว่างที่เอฟอาจารย์ชัยของเรามีความสุขนะครับผมก็ตัดให้ดูบรรยากาศของซันต้านินจาของเราบ้างนะครับวันนี้มาไม่ใช่ชุดดำล้วนแล้วนะครับเป็นดำแดงนะครับทุกคนครับแววตาก็มีความสุขนะครับผมสายตาหลอกกันไม่ได้นะครับนี่คือแอดมินจาของเรานะครับก็กำลังถ่ายทอดความสุขให้ทุกชมดูเช่นกันนะครับแอดมินจาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอฟปกติจะตัวเล็กๆนะครับแต่เอฟของเราอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็จะสามารถช่วยปกป้องพวกเราได้นะครับคุณผู้ชมครับผมบอกว่าอย่างนั้นนะครับร่วมงานนะครับคุณผู้ชมครับทยอยกันเข้ามาถ่ายรูปกับเอลฟ์แล้วก็ซานต้าของเรานะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดีๆนะครับเอลฟ์ของเราหูจะแหลมแหลมนะครับคุณผู้ชมครับมีความสมจริงกันทีเดียวนะครับโอ้โหเอลฟ์เราเริ่มออกกันเต็มแล้วนะครับการยืนไฟเท้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาเลยนะครับตาโพสของเอลฟ์ของเรานะครับยกตัวเบาๆก็กับคุณเป็นนะครับผมกำลังรับชมบรรยากาศการถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปกับเอฟแล้วก็ซานต้านะครับผมเป็นตัวแทนในการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาถ่ายเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแพร่ภาพให้ดูน้องแอดมินแสงดีนะครับก็พัดไม่เบานะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้วงดนตรีเราก็กำลังพักแป๊บนึงนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์นักดนตรีกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรอแป๊บนะครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมเอ่ยครับผมอันนี้เป็นวงดนตรีจากไหนเอ่ยแนะนำตัวนิดนึงครับเป็นวงดนตรีของกรุงเทพมหานครครับอ๋อครับกองสังกีตครับอ๋อกองสังกีตนะครับวันนี้มาบรรเลงเพลงในแนวไหนครับคือปกติเล่นกันได้อยู่แล้วไหมครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยมีความสุขเพราะว่าเราได้แต่งชุดสวยๆหรือเปล่าโอเคแล้วก็ได้ปล่อยศักยภาพในการเล่นดนตรีของเราครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแนะนำทีละคนได้ไหมเอ่ยว่าชื่ออะไรกันบ้างชื่อผู้หญิงคนนี้ครับครับชื่ออะไรเอ่ยสวยที่สุดเลยครับในวงชื่อผมนะครับเอาครับขณะนี้เอฟของเรามาถ่ายรูปกับวงดนตรีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นวงดนตรีของกองสังกีตของคอทมเองนะครับคุณผู้ชมครับดีทาวเวอร์ออเคสตราหนักไหมเนี่ย
คนก็มีความสามารถในด้านดนตรีนะครับผมก็อย่าปล่อยเอาไว้นะครับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมาช่วยบรรเลงส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคนเด็กมากเลยนะครับมีเจ็ดคนเนี่ยของเราครับผมเราให้อาจารย์ถ่ายรูปหมู่กับวงดนตรีจากกองสังคีนะครับคุณผู้ชมครับทุกท่านก็เล่นดนตรีได้เพราะมากนะครับบรรเลงเพลงให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแยกออกไหมครับว่าเสียงหัวเราะเป็นของใครนะครับขอบคุณมากนะน้องเป็นคนเจ้าที่ตัวใหม่เลยเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดหิมะเทียมกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่โหมดปกตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ทิ้งไปแล้ว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 เพราะงั้นเราใส่หิมะกันอีกรอบนึงนะครับผมเปิดเครื่องอีกแป๊บนึงนะครอาจารย์จะแต่งชุดมาในทีมเขียวแดงครับครับวันนี้แซ่จังปิ้งไปเราหนกไปเปลี่ยนเรื่องก่อนไปเกินจากที่ไม่ได้พวกเราก็อย่าลืมมานะครับมาซื้อการ์ดปีใหม่กันครับ50บาทเงินเข้ามูลนิธิช่วยคนตาบอดในประเทศไทยแล้วก็เขียนว่าอยากได้อะไรแล้วทำเป็นอักษรเบรลให้คนตาบอดอ่านด้วยใช่ไหมครับเนี่ยลองดูนี่นะครับพวกเราการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งใบเหรอได้กลับบ้านหนึ่งใบแล้วก็แขวนหนึ่งใบใช่ค่ะอันเล็กกลับบ้านหรือใหญ่กลับบ้านอันใหญ่กลับบ้าน
อันไหนกับบ้านนะแล้วก็อันเล็กแขวนครับทุกไม่หักค่าใช้จ่ายใช่ไหม50 บาทเข้ามูลที่ช่วยคนตาบอดน้องๆที่เราเห็นเมื่อกี้ที่มานะครับก็ได้ช่วยเขามีโอกาสแล้วก็มีเข้าถึงเยอะๆ I donated already okay good and you write something นะครับโอเควันนี้ก็ลงทุนนะครับเพื่อน้องนะครับน้องๆท่านตรงทุนแต่ตัวเนี่ยครับผมไม่ตลกมากนะครับส่งความสุขได้ดีครับอาจารย์ครับมาได้ครับผมอาจารย์โชว์โชว์การนะครับนี่นะครับเราวันนี้ทำเพื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมน้องที่โรงเรียนด้วยที่น้องที่มาเมื่อกี้ก็มีสองต่อโรงเรียนที่มาแล้วก็ได้จากธนาคารไปไหนล่ะธนาคารเราเดินไปตรงนั้นไปเยอะมากแล้วเหรอครับผมแต่งตัวเป็นตัวเอลเอลในตามตำนานจะเป็นผู้ช่วยธนาคารครับปกติเอลเป็นตัวเล็กเป็นเหมือนกับเรียกเป็นคนแท้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เอลใหญ่กว่าธนาคารครับธนาคารบอกว่าเอลตัวใหญ่กว่าธนาคารก็เพราะว่าเอลมันสีเขียวไงสีกระทมไอ้เรื่องตัวเล็กตัวใหญ่ครับอาจารย์ไอ้เนี่ยเรื่องที่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่มีเหตุผลอะไรนะครับปกติเอฟตัวเล็กแต่ไงไม่รู้ก็ช่วยงานได้เร็วมั้งต้องทำของขวัญว่าเด็กทั่วโลกครับต้องการของขวัญก็ต้องเป็นหน่วยผลิตของขวัญมั้งอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่มันเป็นเรื่องแต่งนะอ๋อครับแต่ไม่รู้กันไม่แน่ใจก็พยายามอ่านแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายตำนานอ่ะของพวกแกนแล้วก็ต้องหูแหลมๆนี้ครับถ้าดูเหมือนไอ้หลอนตะลิงอ่ะก็จะมีพวกเอลฟ์ที่ยิงประตูทำไมดูเหมือนเจ็บจริงนะครับคุณจบแล้วไม่ลืมแม่เข้ามานะครับครับต้องคิดแม่ก็ยังอยู่มาช่วยกันแต่งหน่อยแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญให้กับน้องที่พิการครับทางสายตาด้วยนะช่วยกันเมื่อกี้น้องก็แบบเห็นแล้วผมก็น้ำตาซึมเลยนะครับน้องเขาไม่เห็นต้องคิดมากเขามาจับใบแล้วก็มาดมกลิ่นมาจับให้ลูกที่ประดับอยู่ครับถือพวกเราโชคดีแค่ไหนที่เราเห็นโดยที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถเลยอ่ะสบายเกิดขึ้นมาก็เห็นใช่ครับแต่มีหลายคนที่ไม่โชคดีเหมือนเราถูกไหมครับแค่จับต้องคิดมากเขายังต้องเอามือจับแล้วว่ามันเป็นเข็มเป็นใบเข็มมันได้กลิ่นยังไงลูกที่ประดับเป็นยังไงการ์ดเป็นยังไงการ์ดก็อ่านไม่ได้ไม่ได้อ่านสอนเร็วครับตัวเมื่อวานนี้ก็คือว่าเมืองที่ดีต้องแบ่งปันกันนะครับครับก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วก็มาแบ่งปันความสุขกันครับแล้วก็ขอบคุณทางไทยพัสดุที่ไปจัดต้นมาจากแคนาดานะต้นไม้สดนะครับเขาก็บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่ธรรมชาติเขาปลูกแบบประสาทแล้วก็มีการปลูกทดแทนครับไม่ใช่ว่าตัดโค่นทิ้งเพื่อปลูกแบบยั่งยืนครับซึ่งแนวคิดอาจจะดีกว่าพลาสติกอีกพลาสติกสุดท้ายเพราะกลายเป็นขยะนี่มันกลับคืนธรรมชาติเป็นปุ๋ยเป็นรีไซเคิลได้เลยครับก็เป็นอีกมิตินึงที่เขามองว่าการทำฟาร์มต้นพิษมาจากยั่งยืนครับเพราะว่าใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยครับแล้วมาก็มาดมได้น่าจะเด็กกับบ้านหมดนะมาดมมาหอมดีมันมีกลิ่นเหมือนกับเย็นๆนะเป็นเรื่องของครับโอเคครับวันนี้ก็ทุ่มทุนสร้างนะชุดนี้ก็ไม่ได้นะเพราะซื้อช้อปปี้มาใส่ไม่ได้ครับชุดมันไม่ตรงปกอ่ะครับต้องไปแต่งสันเลยเนี่ยโอ้หุ่นมันไม่มาตรฐานอ่ะครับหุ่นมันแบบเพี้ยนๆหน่อยแล้วก็คงไม่มีเอลตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้ก็เอลตัวครับนี่มีแซวแล้วครับแอดมินสายดีมีแซวประมาณนี้นะเราครับก็เดี๋ยวก็คงมีภารกิจพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวเล่าอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ผ่านไปเป็นงานการกุศลนะก็ทำเพื่อน้องๆโอเคนี่อยู่ที่ไหนนะของวันนี้อยู่ที่นี่นะอ๋อที่มันได้ช่วยใช่ไหมเออนี่แอดมินสองคนที่มันช่วยก็ช่วยถ่ายอ่ะตอนที่เรามาดูหอถิ่นอ่าครับงานประเทศโอเคมันจะสนุกไหมอย่างท่านบอกก็เป็นสารต้านเนจานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้อะไรถ่ายนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาช่วยกันนะครับบริจาคแล้วก็คุณผู้ชมจะได้โพสต์การ์ดอย่างนี้นะครับจะได้ใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะครับผมสำหรับใบใหญ่เราจะได้กลับบ้านถูกไหมครับใช่ค่ะเราจะได้กลับบ้านเป็นที่เราเล็กค่ะส่วนใบเล็กนะคะทุกคนสามารถส่งความสุขนะคะให้กับน้องๆได้ค่ะหรือว่าอยากบอกอะไรว่าอยากให้กรุงเทพทำอะไรค่ะครับก็สามารถเขียนแล้วก็นำไปใส่ที่ต้นคริสต์มาสได้เลยค่ะต้นคริสต์มาสอยู่ไหนนะครับอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะต้นนี้เองครับคุณชมตาอย่าลืมนะครับเราจัดกันที่หอศิลป์กทมนะครับผมการเดินทางคือ BDF สถานีสนามกีฬาแห่งชาติเดินตรงเข้ามาแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5ได้เลยนะครับคริสต์มาสเรานะคะจะอยู่ตรงหน้าบริเวณ BACC ช็อปค่ะยังไงสามารถแวะกันมาได้นะคะครับผมแล้วในหอศิลป์เนี่ยนอกจากการมาดูต้นคริสต์มาสแล้วเรายังสามารถชมอะไรได้อีกครับช่วงนี้ช่วงนี้นะคะเรายังมีนิทรรศการค่ะชั้น7ชั้น8นะคะจะเป็นนิทรรศการแบบค่ะมาสอบไอเบเนเลส2022ค่ะส่วนชั้น9เนี่ยจะเป็นภาพถ่ายสีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพค่ะครับยังไงนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมนิทรรศการของเราได้เรื่อยๆเลยค่ะนอกจาก
นี้นะคะเรายังมีนิทรรศการอื่นๆหรือกิจกรรมต่างๆนะคะที่หมุนเวียนคอยเปลี่ยนหรือว่าสามารถให้ทุกคนแวะเข้ามาชมได้เรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราอยากทราบอัปเดตว่าเอ๊ะช่วงนี้มีแสดงอะไรบ้างเราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับค่ะช่องทางที่สามารถติดตามได้นะคะก็จะมีเป็นFacebook ของ DACC ค่ะหรือว่า Instagram แล้วนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเว็บไซต์ของ DACC.or.th ที่ติดตามได้ค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่นี่ค่ะอย่าลืมมาเจอนะคะครับผมขอถามคำถามนึงครับนอกจากถ้าสมมติผมทางบ้านผมไม่สะดวกมาผมสามารถโอนเงินบริจาคเข้ามาได้ไหมเอ่ยถ้าในส่วนนี้นะคะเราต้องขออภัยด้วยนะคะให้เราเนี่ยจะรับโดยที่สามารถหยอดที่กล่องนี้ค่ะกล่องนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไม่ได้แจกนะคะแต่ว่าเราจะมอบให้ทั้งกล่องเลยค่ะก็คือเงินที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะจะมอบให้กับน้องๆของโรงเรียนที่ทั้งหมดค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมชมกันมานะครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็กำลังถ่ายรูปประชาชนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูชุดอาจารย์กันชัดๆครั้งหนึ่งนะครับผมชุดเขียวแดงนะครับหูแหลมนะครับผมแล้วก็ถุงเท้านะครับสีแดงนะครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆครับวันนี้ครับอาจารย์ครับเป็นชุดต่างตัดนะครับคุณผู้ชมครับพิเศษจริงๆนะครับสำหรับเอลสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับนอกจากเอลของเราแล้วแต้มจ่าของเราก็ทุ่มทุนสร้างกันนะครับผมลงทุนไว้หนวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนวดหรือสายไหนนะครับติดสองหลังนะครับไอ้มินจ่าก็ตั้งใจถ่ายทอดนะครับผมส่งต่อความสุขให้คุณผู้ชมเช่นกันนะครับชุดนี้มันออกไปไกลไม่ได้ผมขออนุญาตปิดหิมะเทียมนะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่โหมดปกติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ครับผมเจอใครคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพี่ปัดนะครับจำได้ไหมเอ่ยพี่ปัดก็ที่เขาวิ่งกับเรานะครับตามเสียงพี่หวังมาครับอ๋อมีเดียสอยู่พอดีนะครับสุดยอดมากเลยครับพี่ปัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่เห็นมาวิ่งกับเราเลยพอดีตอนนี้หัวเข่าอักเสบอยู่ครับก็เลยมีกายภาพนิดหน่อยใกล้หายหรือยังก่อนปีใหม่นะจะวิ่งได้พอดีครับโอเคครับอย่าลืมมาวิ่งด้วยกันนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับเฮียหวังสู้สู้อ๋อครับขอบคุณครับเฮียทุกเช้าเลยอ๋อครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับน้องแอดมินแสนดีก็มาทักทายคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับมาไหนกับน้องหน่อยน้องหรือพี่พี่นี่ขอบคุณนะครับแม่ด้วยนะดีนะขอบคุณนะครับเจอกันอีกนะสบายดีนะเรียนยากไหมจบพอดด้วยแล้วทำที่ไหนแล้วขอบครับขอบคุณครับสเปซฝั่งนะใช่ครับสวัสดีครับแม่ครับผมเช่นกันนะขอบคุณครับลิฟต์แล้วไม่หวั่นแม่ดูด้วยแล้วของเราก็ขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไปด้วยท่าสไลด์นะครับผมนอกจากจะส่งมอบความสุขแล้วยังมอบความสะอาดให้กับหอศิลป์แห่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโดยการใช้ถุงเท้าของเขาเช็ดพื้นให้สะอาดนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับข้างๆทางก็จะเป็นศิลปะผลงานที่มีการจัดแสดงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้แล้วของเราก็เข้าสู่ห้องพักแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะขออนุญาตบอกลาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับอาจารย์ชัดชาตินะครับผมสำหรับภารกิจวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ